ครับผมกราบคารวะคุณงามความดีท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนและท่านอาจารย์ครุแพทย์วิถีธรรมและผู้ร่วมรายการทุกท่านครับผมสุรชัยสร้อยสวัสดิ์ครับนักศึกษาอริยปัญญาตรีที่เข้ามาสมัครเข้าค่ายในรุ่นที่2และที่3ที่จบไปเมื่อวานก็ได้ทำประเมินไปแล้วเมื่อวานแล้วก็มานั่งทบทวนว่าจะส่งการบ้านอะไรอีกก็ขออนุญาตส่งการบ้านก็ซึ่งดูย้อนไปก็ส่งไปเมื่อวันที่22ตุลาแล้วครั้งหนึ่งก็ขอส่งด้วยทาง Zoom ถ่ายทอดสดตอนนี้ใช่ไหมครับก็มีหลายเรื่องที่สรุปมาในวันนี้ก็ได้มาพบหมู่มิตรดีนะฮะทั้งวิทยากรแล้วก็นักศึกษาทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นเดียวกันครับสภาวะธรรมที่ได้จากท่านอาจารย์หมอเขียวนั้นมากมายจดไม่หวัดไม่ไหวสรุปก็คือธรรมะพาให้พ้นทุกข์ด้วยอริยสัจ4นะครับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้เป็นวิชาเดียวที่ดีที่สุดในโลกที่นำไปใช้แล้วทุกข์ทั้งหลายทั้งทางใจทั้งทางกายพ้นจากทุกข์จนหลุดพ้นกิเลสเครื่องเศร้าหมองเข้าสู่พระนิพพานไปในที่สุดนะครับเป็นวิชาที่ดีที่สุดทั้ง3โลกไม่มีวิชาใดจะดียิ่งเท่านี้อีกแล้วนะครับท่านก็มีเมตตานำมาเผยแพร่ด้วยวลีเด็ดๆทั้งหลายนะครับเป็นวลีที่น่าฟังนะครับแล้วก็ให้กล้า8ประการท่านทุกท่านก็ได้อ่านไปพอสมควรแล้วก็จะข้ามไปได้ร่วมรายการฟังรายการตอบปัญหาสายด่วนสุขภาพนะครับสายด่วนสุขภาพก็ได้ความรู้หลากหลายได้อ่านบททบทวนธรรมนะครับซ้ำแล้วก็ได้ข้อคิดจากผู้ป่วยทางบ้านทั้งในห้องซูมนะครับเกี่ยวกับอาการป่วยก็ได้ศึกษาแนวการตอบของท่านจิตอาสาแพทย์พิธีธรรมนะครับในการให้คำแนะนำในเรื่องเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็นทั้ง9ข้อนะครับโดยเฉพาะข้อที่8ในเรื่องจิตใจแล้วก็ข้อที่1ที่7ในเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับที่ได้เรียนในค่ายก็ประทับใจสำหรับตัวชี้วัดที่ว่าสุขภาพจะดีหรือสบายหรือไม่สบายนะครับก็อยู่ที่การที่ว่าตัวเราเมื่อทำไปแล้วมีความสบายเบากายมีกำลังมีความผาสุกนะถ้าตัวชี้วัดนั้นแสดงกับผู้ใดก็แสดงว่าถูกทางตรงกันข้ามกับถ้าเกิดว่าไม่ถูกกันนะครับเสียสุขภาพไม่มีความสบายไม่เบากายไม่มีกำลังไม่ผาสุกหรือทุกข์ทรมานก็ต้องไปทำปรับเปลี่ยนรูปปรับรูปเปลี่ยนคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในวิธีทางใดทางหนึ่งนะครับประโยชน์ก็มาสู่ตัวเรานะครับเริ่มปรับว่าบางทีร่างกายเราอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าทีวีหรือว่าหน้าโทรศัพท์ทั้งวันในการเล่าเรียนสังเกตดูว่าหน้าตาเราจะร้อนนะครับเราขับถ่ายออกไปนี่รู้สึกจะเป็นก้อนเหมือนก้อนที่แพะก
ก็ใช้เวลาในการขับถ่ายนานเราก็มาดูตัวเราเองว่าร่างกายเราน่าจะร้อนนะครับก็ต้องใช้วิชาเม็ดเสริมนะครับเม็ดที่7ในเรื่องอาหารกับเม็ดที่1ในเรื่องสมุนไพรมาปรับโดยใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นทั้งหลายอย่างเช่นใบย่านางทำเป็นน้ำปั่นทำดื่มในช่วงเช้าอยู่ทุกวันตั้งแต่เข้าค่ายมาก็พึ่งกองหลังคือแม่บ้านบ้างนะครับไปเก็บสมุนไพรไปช่วยกันซื้อบ้างอะไรมาทำแล้วก็แบ่งปันกันรับประทานให้บุตรสาวรับประทานด้วยแม่บ้านด้วยผมด้วยนะครับเสร็จแล้วในเรื่องอาหารนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโลกนะครับอาหารในข้อที่7อาหารเป็นหนึ่งในโลกก็ปรับก็ตัดเนื้อสัตว์ออกไปนะฮะตัดเนื้อสัตว์ออกไปก็ใช้วิธีเคลียร์แล้วก็ไม่ซื้อไม่มองไม่กินนะครับจากเดิมที่เคยรับประทานเนื้อสัตว์เนื้อวัวสัตว์ใหญ่เนื้อหมูเนื้อวัวก็ต้มทั้งหลายทางภาคอีสานในร้านอีสานต้มข้อวัวนะครับต้มปีกวัวต้มเอ็นแก้วทั้งหลายลาบก็หยุดไปโดยปริยายเมื่อเข้าค่ายก็เกิดสำนึกว่าข้อที่หนึ่งเราต้องตั้งศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียนแล้วนะครับโดยเฉพาะสัตว์ทั้งหลายที่มารบกวนอย่างเช่นนกบ้างไก่บ้างของเราแวกบ้านใกล้เคียงที่มาถ่ายมูลอยู่หน้าบ้านก็พยายามแม่ตาเขาก็ให้เขาอยู่ไปให้เขาขับถ่ายไปก็นิดหน่อยก็คือพูดกับเขาว่าอย่ามาถ่ายมากเอาให้พอดีไปถ่ายข้างนอกแล้วกันก็ไม่ไปทำร้ายเขาก็เขาก็ฟังนะครับเขาก็จะหันหน้ามามองรู้สึกว่าสัตว์เขาก็รับรู้ภาษาของเราเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปทำร้ายเขาก็เราก็จะให้ทุกข์กับเขาเบียดเบียนในศีลข้อหนึ่งนะครับสำหรับในข้อต่อไปก็คือนอกจากเราจะได้ประโยชน์ในจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นแล้วเราก็กล้าที่จะทำความดีนะครับในทั้ง8ข้อซึ่งท่านอาจารย์หมอเขียวได้สรุปรวบรวมเขียนไว้นะครับก้าแปดอย่างเสร็จแล้วก็ได้บำเพ็ญนอกจากข้อหนึ่งก็สินข้อต่อๆมาข้อนะครับข้อสามข้อสี่และโดยเฉพาะข้อห้าก็ลดไปเลยนะครับข้อห้าการดื่มสุราก็เก็บขวดขายไปซะแล้วกำลังจะใกล้จะเก็บขวดขายนะฮะก็จะปรับปรุงนะบ้านให้ดูแลดีขึ้นในเรื่องการทำสมดุลร้อนเย็นก็ได้กล่าวไปแล้วในเทคนิคเรื่องน้ำสมุนไพรแล้วก็เรื่องอาหารการได้กวดซานะครับนั่งดูทีวีไปเลคเชอร์ไปก็กวดซาศีรษะไปด้วยนะครับลดอาการเครียดอาการปวดศีรษะอุปกรณ์ก็ใกล้มือก็ใช้ปัดมองนะครับขวดยาหม่องตูดขวดยาบ่องมั่งถ้วยน้ำพริกบ้างอะไรบ้างก็ใช้ได้นะครับก็ทำให้คลายกล้ามเนื้อแล้วก็ความร้อนได้คลายลงได้ดีครับแล้วช่วงเย็นๆพายุเข้าบางวันนี่อากาศมี3ฤดูในวันเดียวเราก็ปรับสมดุลด้วยการทำน้ำร้อนอุ่นเย็นนะครับก็เท่าที่อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ครับโอเคค่ะครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณคุณสุรชัยค่ะเป็นนักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วท่านก็ได้ทำการบ้านเป็นอย่างดีด้วยนะคะข้อสำคัญก็คือนำความรู้ไปปฏิบัติค่ะทำให้ได้มาแบ่งปันกันในหลายช่วงนะคะรวมทั้งช่วงที่เป็นรายการสายด่วนประเมินผลเนี่ยท่านก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะอนุโมทนาด้วยนะคะคุณสุรชัยค่ะท่านรออนุโมทนาค่ะต่อไปเชิญคุณยุวดีค่ะ
ค่ะสวัสดีวันนี้ท่านไม่เปิดหน้ากล้องนะคะเพราะว่าเน็ตไม่ดีค่ะได้ค่ะได้ยินค่ะขอถามการบ้านค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวและท่านครูทุกท่านค่ะและหมู่มิตรดีทุกท่านด้วยนะคะช่วงที่เข้าค่ายนะคะได้ปฏิบัติตามหมู่มิตรที่แนะนำเรื่องการทำสมุนไพรสมดุลได้ทำเกือบทุกวันค่ะส่วนมากจะเอาผักข้างบ้านนะคะมาแถวบ้านแล้วก็มาปั่นบ้างแล้วมาผสมกับผลไม้บ้างค่ะแล้วก็ผลที่ได้รับดีมากค่ะจากที่ตัวเองเป็นไวทองก็อาการดีขึ้นแล้ว